ีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43กันเกราเกมส์รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพมหานครที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในปีนี้เป็นปีที่มีเรื่องน่าสนใจอยู่หลายเรื่องทั้งการเข้ามาทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนให้กับทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพของโค้ชหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวและโค้ชกิฟต์วิลาวันอภิญญพงษ์รวมไปถึงการเปลี่ยนตัวเองมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดของเจ้าโบ้คณิตศิลปศรดาวตบตัวเก่งของทีมชาติไทยและสังกัดสโมสรชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์สคณิตย้ายกลับมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต้นสังกัดที่เจ้าตัวยังคงศึกษาอยู่เนื่องจากว่ากีฬาวอลเลย์บอลในร่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่เป็นแชมป์เก่าของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมานั้นมีโควต้าผู้เล่นทีมชาติมากกว่า3คนทำให้โบ้ต้องเปลี่ยนมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดแทนเพชรฆาตหน้าหล่อของทีมชาติไทยเปิดเผยกับทีมงาน SMM Sport ว่ายินดีและดีใจอย่างมากที่ได้กลับลงมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดอีกครั้งหลังจากที่เมื่อก่อนเคยลงเล่นวอลเลย์บอลชายหาดมาก่อนและเปลี่ยนมาเล่นวอลเลย์บอลในร่มภายหลังก็เหมือนได้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงครับเพราะว่าก่อนที่จะเข้าในร่มผมก็เล่นชายหาดมาก่อนครับก็เป็นเด็กเล่นดินเล่นทรายมาก่อนนะครับความแตกต่างของการเล่นวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาดแตกต่างกันพอสมควรทั้งสภาพอากาศและสภาพสนามซึ่งยังต้องมีการปรับตัวพอสมควรก่อนที่จะมีการลงเล่นในครั้งนี้ก็แตกต่างมากครับเพราะว่าในร่มมันแบบว่าไม่มีแดดครับแค่ในร่มแบบแล้วมาแข่งในทรายในกลางแดดอะไรเงี้ยเรายังไม่ชินครับเพราะวิ่งก็ยังเจ็บเท้าอะไรประมาณนี้อยู่แต่ว่าก็เหมือนว่าเราเคยเล่นมาแล้วอ่ะก็เลยชินตัวไปแล้วครับผมต่างครับเพราะในทรายก็ต้องถ้าวิ่งตีจะเหนื่อยต้องจำตีแต่ว่าในร่มต้องวิ่งตีประมาณนี้ครับแล้วทรายมันก็ดูดด้วยไงปัญหาหมายว่าในครั้งนี้หนุ่มโบ้จะเปลี่ยนจากการใส่รองเท้าและเล่นบนพื้นยางและเปลี่ยนมาถอดรองเท้าเล่นบนพื้นทรายแต่เจ้าตัวยังคงยืนยันว่าชอบกีฬาวอลเลย์บอลในร่มมากกว่าอยู่ดีชอบในร่มมากกว่าครับเพราะในร่มไม่ต้องเจอแดดเจอลมก็สบายกว่าเยอะเลยครับผลงานของคณิตที่จับคู่กับกฤษดาสีงามลงเล่นให้กับทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในครั้งนี้ทำงานชนะไปแล้ว2นัดรวดในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกและได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปีหน้าแน่นอนแล้วแต่ทั้งคู่ยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก1นัดในนัดสุดท้ายของรอบนี้ที่จะต้องพบกับเศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ์และสุรินทร์จงกลางจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมคู่เต็ง1ของการแข่งขันในวันที่11พฤศจิกายน2558เวลา 14:30 นแม้ว่าผลงานจะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแล้วทั้ง2ทีมแต่ในนัดนี้จะเป็นการวัดฝีมือกันว่าทีมไหนจะทำผลงานได้ดีกว่าและจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันรอบสุดท้ายในปีหน้าก็ต้องเมาให้ไปรอบประเทศที่อุบลราชธานีก็พอใจแล้วครับผมติดตามให้กำลังใจเจ้าโบ้คณิตศิลปศรที่หวนกลับมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดอีกครั้งว่าจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้แม้ว่าตอนนี้จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบมหกรรมที่จังหวัดอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในปีหน้าการกราวเกมส์รอบสุดท้ายจะมีขวากหนามและเขี้ยวเล็บของทีมที่เก่งๆมากขึ้นต้องมาดูกันว่าหนุ่มหล่อของทีมชาติไทยรายนี้จะสามารถคว้าเหรียญรางวัลติดมือกลับมาได้หรือเปล่า